ที่ผ่านมานะครับผมและมูลนิธิชีววิถีเนี่ยก็ดำเนินการเรื่องนี้นะครับตามเรียกว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเลยนะครับคือวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิข้อแรกเลยนะครับคือการศึกษาเผยแพร่นะครับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพการปกป้องสิทธิของเกษตรกรนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็คือเป็นการทำตามเจตนารมณ์นะครับของมูลนิธินะครับแล้วก็เราสื่อว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเราด้วยนะครับเราเห็นประชาชนนะครับ19จังหวัดนะครับได้รับความเดือดร้อนทั้งในเชิงเรื่องของเรื่องอาชีพนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องของผลกระทบต่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเกิดขึ้นไปทั่วถ้าเราไม่ทำนะครับก็ผมคิดว่าเราก็ไม่สมควรนะครับที่จะก่อตั้งองค์กรนะครับที่จะทำหน้าที่เรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถึงแม้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับเราก็จะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับโดยไม่ท้อถอยนะครับเราจะเดินหน้าทำเรื่องนี้ไปแพร่ความเรื่องนี้ต่อไปครับก็มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาเหมาคางดำเนี่ยมาร่วมประชุมเสวนาหลังจากมีการเสวนาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็มีการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสวนาแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณวิทูลให้การกับพนักงานสอบสวนปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำความผิดเพราะว่าทำหน้าที่ไปตามที่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิไบโอไทยหรือมูลนิธิชีววิถีได้วางหลักไว้นะครับว่าสำหรับแนวทางในการต่อสู้คดีหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วขั้นตอนจะเข้าไปสู่ขั้นไหนครับผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างพยานเหมือนกันนะครับผมคิดว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าท่านติดตามข่าวมันจะมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีโดยสภาทนายความฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็มีฟ้องที่ศาลปกครองผมคิดว่าสภาทนายความก็คงมีการรวบรวมข้อเท็จจริงไว้ระดับหนึ่งนะครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างพยานแล้วก็หาพยานหลักฐานซึ่งเป็นพยานเอกสารต่างๆมาประกอบในการแก้ข้อกล่าวหานะครับเสร็จแล้วถ้าพนักงานสอบสวนรวบรวมสำนวนแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิดก็เสนอความเห็นสรุปสำนวนส่งอัยการจะสั่งไม่ฟ้องก็เป็นสิทธิของพนักงานสอบสวนแต่ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าผิดจะส่งสำนวนเสนอความเห็นไปอัยการว่าควรสั่งฟ้องซึ่งพนักงานอัยการก็จะมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือตรงไหนแค่ไหนและข้อเท็จจริงที่ทำงานเป็นอย่างไรนะครับถ้าพนักงานอัยการเห็นต่างจากพนักงานสอบสวนคือสั่งไม่ฟ้องมันก็เป็นเรื่องที่ไปไม่ถึงศาลแต่ถ้าหากพนักงานอัยการยังส่งสำนวนฟ้องคดีต่อศาลผมคิดว่าคุณวิทูลก็จะต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความจริงนะครับจนถึงที่สุดนะครับไปให้ท่านหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอสรุปวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการไปพูดในวงเสวนาที่โรงแรมริชมอนด์ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีวิชาการแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านมาค่ะก็เหตุจากเวทีนั้นก็มีการฟ้องคดีจากเหตุคดีนั้นเหตุที่โรงแรมริชมอนด์เนี่ยค่ะมีประมาณ6ข้อความจากเวทีนั้นแล้วก็มี1ข้อความจากการอ้างถึงรายงานกสม.แล้วก็อีก2ข้อความเนี่ยก็คือข้อความที่ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS หลังจากเสร็จเวทีเสวนาที่โรงแรมริชมอนด์ค่ะอันนี้ก่อนทั้งหมดที่คดีในวันนี้ค่ะก็ในคดีนี้นะคะก็จะเป็นการต่อสู้ยืนยันว่าเราแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่คุณวิทูลแล้วก็ท่านรัศดาให้ความเห็นไปแล้วค่ะทีนี้สำหรับเรื่องกรณีฟ้องปิดปากเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทนายความเองนะคะแล้วก็ถึงเป็นคำถามเดียวกับที่สังคมตั้งคำถามเหมือนกันว่าเข้าข่ายการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อยับยั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่แล้วก็ในช่วงการดำเนินคดีก็จะมีการต่อสู้คดีนำรายละเอียดพยานหลักฐานพยานบุคคลเข้าต่อสู้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งก็อยากให้สังคมแล้วก็สื่อมวลชนร่วมกันติดตามค่ะว่าผลคดีจะออกมาเป็นยังไงพี่ทนายท่านอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรไหมคะคุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวสิ่งที่คุณวิทูลทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับในการพยายามเสนอถึงปัญหาแนวทางและทางออกในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับซึ่งผมคิดว่าสังคมต้องช่วยกันจับตาครับว่าเรื่องนี้ต้องไม่ให้คุณวิทูลเนี่ยครับได้รับผลกระทบโดยไม่เป็นธรรมนะครับเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันจับตาถึงการกระทำขององค์กรขนาดใหญ่นะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณครับอะไรอยากบอกวิทูลไหมคะ
็จริงๆแล้วผมมาจากสมุทรสงครามนะมาจากเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กองนะครับสิ่งที่มาวันนี้ก็พี่น้องเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กองเนี่ยก็อยากจะมาให้กำลังใจพี่วิทูลนะมูลที่ชีววิถีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการต่อสู้เรื่องแบบเนี้ยเราจะปล่อยให้ใครเดียวดายไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นผลกระทบแล้วเกิดที่สมุทรสงครามเป็นที่แรกนะครับวันนี้พี่วิทูลเสียสละมาเป็นหัวหอกทีนี้เราไม่สร้างดำหอกเพราะว่าเป้าหมายนี้ใหญ่โตดำหอกเราต้องยาวต้องใหญ่ที่จะไปต่อสู้ผมมองว่าผมไม่ได้ตู้อะไรนะผมมองปัญหาเป็นศัตรูเพราะปัญหาเนี้ยถ้าเราไม่แก้เนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยจะไม่เหลือเลยในอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็กลุ่มเพาะเลี้ยงทุกอย่างจะหมดสิ้นมันสิ่งที่มูลที่ทำเนี่ยพี่วิทูลทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเยอะมันเรื่องใหญ่เพราะพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มาช่วยไม่มาให้กำลังใจไม่ส่งเสริมคนดีเนี่ยมันไม่ใช่ครับแล้วผมมาก็ไม่ได้มาในนามส่วนตัวด้วยแล้วก็มาในนามของคนแม่กองด้วยของประชาคมคนรักแม่กองด้วยนะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่พี่วิทูลทำไม่เสียเปล่าแล้วก็ไม่เดียวดายวันนี้ผมมองว่าพี่น้องจากสงขลานะจากนครศรีธรรมราชเนี่ยจากแม่กองเนี่ยหรืออย่างหลายๆที่เนี่ยที่ไม่ได้มาหรือมาเนี่ยผมว่าวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ในการที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารนะครับขอบคุณมากครับมาจากไหนครับวันนี้ที่มานะครับคือมาให้กำลังใจคุณวิทูลแล้วก็มูลนิธิชีววิถีพวกผมเนี่ยมาจากตัวแทนของเครือข่ายความมั่นคงทหารภาคใต้วันนี้ก็มากัน2จังหวัดคือสงขลากับนครศรีธรรมราชคือเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยเรื่องการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาในระบบนิเวศอีกนิเวศนึงเนี่ยมันก็ก่อผลกระทบซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องแรกมันมีหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆอย่างทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจับตาดูอยู่เพราะมันส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงทหารของประชาชนทั้งประเทศนะครับกระทบในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพกระทบในเรื่องของระบบนิเวศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนิเวศที่มันมีสภาพที่มันสมดุลของมันอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่พี่น้องกลุ่มแรกเลยที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มพี่น้องที่ทำอาชีพเกี่ยวกับอาชีพประมงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์สัตว์น้ำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมรายย่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราไปดูป้ายจะเห็นแต่ป้ายขายที่ใช่ไหมครับขายที่ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของปลาหมอคางดำและตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับการระบาดเนี่ยดังนั้นสิ่งที่พวกผมอยากจะเรียกร้องไปทางรัฐบาลนะครับไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่ารัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับและก็อย่างตรงไปตรงมาด้วยดังนั้นเนี่ยการมาให้กำลังใจคุณวิทูลและก็มูลนิธิชีววิถีที่ได้ลุกขึ้นมาเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้และก็ถูกโดนฟ้องร้องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยรวมเนี่ยจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้นะครับและประเด็นนี้เรื่องนี้เนี่ยเครือข่ายความมั่นคงทหารของภาคใต้พวกเราก็จะจับตาดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับขอบคุณมากครับประมงแพร่บันแดงมาให้กำลังใจถีตอนนี้ที่ท่านช่วยพวกผมตอนนี้ผมมาให้กำลังใจทุกคนในประเทศไทยที่เป็นชาวประมงเกษตรกรเราต้องร่วมมือกันสู้กันอย่ายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้เราก็ไม่มีที่ไปเพราะตอนนี้การที่ปลาหมอคันมันระบาดทำให้พวกผมอะหมดเนื้อหมดตัวกันแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังก็ยังแบบโชว์เฉยผมอยากให้เป็นวาระแห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีลงมาจัดการแบบจริงจังไม่ใช่แค่กรมประมงกรมเกษตรกรมันไม่พอครับตอนนี้ทุกกรมต้องลงมาช่วยกัน
เพื่อให้ประชาชนล่ะเราอยู่ได้ชีวิตของประชาชนจะได้ไม่ลำบากเหมือนตอนนี้เราจะกินอะไรต้องเข้าระบบของเขาทั้งหมดอาหารทุกอย่างเป็นของเขาทั้งหมดแล้วตอนนี้ฮะขอบคุณมากครับให้กำลังใจครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะได้ๆ